หลวงพ่อเปิดใจหลังโพสต์บ่นโยมใส่ซองน้อยแค่เห็นใจพระคู่สวดวันหลังจะไม่มาจากกรณีที่โลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์หลวงพี่โพสต์ข้อความบ่นเรื่องการถวายปัจจัยกล้าใส่ซองได้แค่200บาทแบบนี้บวชให้ฟรีๆเลยก็ได้จนชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและแชร์ต่อกันไปเป็นจำนวนมากและเมื่อวันที่20มกราคมข่าวสดออนไลน์ได้ลงพื้นที่ไปที่วัดหนองตะไคร่ตำบลหนองตะไคร่อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาเพื่อพบกับพระครูสุนทรปัญญาพิมลหรือโพสุปัญโยเจ้าอาวาสวัดหนองตะไคร่และยังเป็นเจ้าคณะตำบลหนองตะไคร่ด้วยพระครูสุนทรปัญญาพิมลได้เปิดเผยว่าตนเป็นผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวลงใน Facebook ส่วนตัวจริงเนื่องจากงานบวชเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการจัดงานบวชทั้งบวชหน้าไฟและบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ซึ่งมีผู้บวชหลายรูปตนเองในฐานะเป็นพระอุปชาจึงได้นิมนต์พระสงฆ์มาจากวัดอื่นเพื่อเป็นพระคู่สวดและพระนั่งหัตถบาทในพิธีรวมกว่า10รูปเมื่อเสร็จพิธีเจ้าภาพได้ใส่ซองถวายพระคู่สวด600บาทและถวายตนเองที่เป็นพระอุปชา200บาทอาตมาไม่ได้ว่าอะไรแต่เห็นใจพระคู่สวดพระครูสุนทรปัญญาพิมลได้กล่าวว่าลำพังอาตมาไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่อยากให้ญาติโยมเห็นใจพระคู่สวดและพระที่มาร่วมพิธีกว่า10รูปนั้นซึ่งเดินทางมาจากวัดอื่นจึงได้ตัดสินใจโพสต์เพื่อให้ญาติโยมได้ถวายปัจจัยให้ท่านตามความสมควรแต่ในโพสต์ของตนก็ได้อธิบายไว้ตอนท้ายแล้วว่าหากไม่มีเงินก็บอกจะได้บวชให้ฟรีเพราะหลายคนที่ไม่มีเงินตนเองก็บวชให้ฟรีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในโลกออนไลน์จับใจความเอาแต่จุดที่ถวายเงิน200บาทเท่านั้นอาตมาเป็นคนที่พูดตรงๆญาติโยมแถวนี้ก็รู้ดีไม่ได้มีเจตนาละโมบโลภมากแต่อย่างใดและก็ยอมรับว่าการโพสต์เช่นนี้มีความไม่เหมาะสมหลังจากนี้ไปก็จะระมัดระวังการโพสต์ข้อความใดๆลงไปให้มากกว่านี้พระครูสุนทรปัญญาพิมลกล่าวผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังพระเทพสีมาพรเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้รับคำตอบว่าขณะนี้ได้ทราบเรื่องดังกล่าวแล้วซึ่งการโพสต์ลักษณะนี้ไม่ถือว่าผิดวินัยเพราะไม่มีบทบัญญัติวินัยใดๆเขียนไว้เพียงแต่ว่าจะเป็นการไม่เหมาะสมซึ่งถือว่าเป็นโลกะวัชชะหรือโลกติเตียนซึ่งตนเองก็ได้แจ้งไปยังเจ้าคณะอำเภอหนองบุญมากให้เรียกพระรูปดังกล่าวมาตักเตือนเพราะถือว่าเป็นถึงระดับพระอุปชาและเจ้าคณะตำบลด้วยพร้อมกับฝากเตือนถึงพระสงฆ์ทุกรูปที่เล่นโซเชียลขอให้ระมัดระวังการโพสต์ข้อความต่างๆที่ไม่เหมาะสมซึ่งจะส่งผลเสียต่อพระพุทธศาสนาได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ